สวัสดีครับจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการหาเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับไปอ่านบาร์โค้ดลักษณะที่มันติดกันแบบนี้นะครับเนี่ยติดกันเป็นเทือกเนี่ยนี่ขอแนะนำเลยนะครับเป็นเครื่องอ่านยี่ห้อซีบ้านะครับรุ่น DS434608 นะครับจะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ2มิติก็คืออ่านพวก QR code ได้ด้วยวันแล้วก็บาร์โค้ดแท่งๆได้ด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษคือจะมีจุดเล็งยิงนะครับนี่เอมมิ่งเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะช่วยให้เราเล็งก่อนที่จะยิงได้นะครับดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยสมมุติว่าเรามีชิ้นงานที่ต้องยิงบาร์โค้ดแบบนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอื่นเนี่ยมันจะไม่มีจุดเล็งยิงไงเราก็ต้องเอาบาร์โค้ดครับเครื่องไปจ่อต่อแบบนี้นะครับซึ่งบางทีไม่สะดวกแต่รุ่นนี้ครับเราเล็งแบบนี้ครับเราก็ยิงไปนี่นะเลขก็ตรงด้วยนะครับนี่คือรุ่นอื่นๆเนี่ยบางรุ่นมันก็ต้องมีจุดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเล็งอันนี้เวลายิงจริงมันได้อีกอันนึงนะครับจะเจอบ่อยนะครับแต่ไม่ใช่กับรุ่นนี้อันนี้เล็งอะไรยิงได้แบบนั้นเลยครับนี่ดูบนฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยชัดเจนเลยบาร์โค้ดมันติดกันมากๆเลยนะฮะมาผมยิงอันบนนะอันบนมันต้องได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น A100อ่ะเห็นไหมอันนี้เป็น A21 นะครับนี่แจ๋วเลยนะครับคือจะลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เราไม่ต้องเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดได้ด้วยอันนี้ที่ผมยิงเนี่ยเป็นคอมเป็นคีย์บอร์ดไทยอยู่นะฮะแล้วก็ยิงมาโค้ดเข้าไปเลยเนี่ยได้เลยนะครับรุ่นนี้ดีมากๆครับ Ciba DSC608 นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อบริษัท ESS Syntech ได้เลยนะครับ02530 1613ครับผม